ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้แน่นอนข่าวการเมืองช่วงนี้ไม่มีอะไรดังไปกว่าที่คุณกรจตุรวณิชลาออกจากประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคใหม่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นคู่หูออกมาเกือบจะพร้อมกันคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับต้องชวนคุณอัธวิทย์คุยว่าที่มาที่ไปของการตัดสินใจครั้งนี้เป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับครับสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงกล้องเล็กน้อยนะครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับชัดเจนนะครับครับตัดสินใจยากไหมครับลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์โอ้ยากครับยากนะเพราะว่ายากครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่นะครับแล้วก็รากฐานในความคิดยาวนานครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องใหญ่ครับเพราะเป็นการหลุดออกจากกรอบเดิมใช่ครับแต่ว่ากรอบใหม่นี่เราตีกรอบของเราได้ยังครับเราก็ตีกรอบเรียบร้อยครับเราต้องลุยมันหน่อยฮะเรื่องนี้เพราะว่าจำได้วันที่ตัดสินใจคุยกับคุณกรณ์จริงๆผมทำมาหลายเดือนนะครับครับแล้วก็คุยกับคุณกรณ์นะพี่เห็นความแปลกประหลาดของระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบันไหมทำไมตัวเลขมันดูว่ามันโตแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่โตใช่ก็ปรากฏว่าบอกก็เราก็ไปทำกันมาแบบนักวิชาการหลายคนนะครับรวมกันก็ชัดมากเลยว่าออนไลน์ขายดีในขณะตลาดนัดเงียบใช่ซึ่งถ้ากลไกแบบนี้เนี่ยแปลว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเปลี่ยนละใช่มันพาคนไทยเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ครับครับแล้วก็เกิดว่าไม่ได้ใช้รูปแบบเศรษฐกิจใหม่เข้าไปเนี่ยผมว่าแกลประหว่างความรวยความจนครับมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีใช่ใช่ดังนั้นก็เอาสักหน่อยลองดูโครงสร้างกันใหม่ๆแบบนี้นะครับก็พยายามนำเสนอนะครับบางเรื่องขอเสนอท่านรัฐมนตรีไปบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายคุยกับคุณกรแล้วที่อธิบายยากเรื่องนี้ลุยเองเลยดีกว่าเอาตั้งหนึ่งเป็นสตาร์ทอัพทางการเมืองกันหน่อยครับน่าสนใจผมเดินทางต่างจังหวัดผมจะไปตลาดสดตอนเช้าเกือบทุกจังหวัดเหมือนกันกับที่กระทู้พูดคือว่าตลาดสดเงียบเหงามากไปเจอพ่อค้าแม่ค้าจะบ่นเลยว่ายอดขายตกพวกห้าบตกเยอะเทียบกับ 2-3 ปีก่อนนี่เดี๋ยวนี้เหลือ 50% ก็เก่งแล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่เขาขายออนไลน์ได้ดีเราก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไปเดินห้างมากกว่าฉะนั้นก็เลยผมก็ชวนพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์นะว่ามันเกิดจากอะไรเขาก็เห็นคล้ายๆกันนะว่าเรื่องออนไลน์เรื่องของคนรุ่นใหม่ไม่เดินตลาดสดเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดคุณอาทวิทย์วิเคราะห์ยังไงว่าตลาดสดนี่กำลังจะตายแล้วมันไปชดเชยผ่านการซื้อขายออนไลน์จริงหรือเปล่ามีการวิเคราะห์เรื่องนี้ไหมเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวนี้การขายของเนี่ยทุกคนเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ 4G ครับและจะไป 5G แล้วนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเขาถูกส่งมาให้เราที่เราชอบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของคนมันเปลี่ยนคุณสุทธิชัยครับคือยกตัวอย่างเราเล่น Facebook นะครับเราเล่นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมือถือคุณสุทธิชัยกับผมที่ชอบไม่เหมือนกันเนี่ยเรามาดูได้เลยว่าโฆษณาที่เข้ามาหาเรามันคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันแต่ตั้งข่าวฟีดนิวส์ฟีดก็ไม่เหมือนกันนะข่าวไม่เหมือนเราก็ไม่เหมือนใช่ไหมปะครับไม่เหมือนครับเพราะเนี่ยเขามันเหมือนกับเราโดนหลอมความคิดออกมาแล้วว่าเราต้องซื้อของอะไรแล้วต้องใช้ของอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพาคนเนี่ยเข้าระบบนี้ให้ได้คือพยายามอธิบายว่าเราพูด 4.0 มานานแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทํา 4.0 จริงจังเรื่องนี้ คือผมจะบอกว่าไอ้โลกนี้แหละที่ต้องแบบนี้ระบบที่ต้องแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้แก๊ปมันห่างมากขึ้นใช่เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่อันตรายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยอย่างการชิมช็อปใช้คุณสุทธิชัยครับที่รัฐบาลใช้เนี่ยโอเคมันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันเป็นเรื่องที่จ่ายเงินเยอะจริงครับแต่มันมีข้อดีอยู่เรื่องอ่ะครับdatabase ข้อมูลพฤติกรรมคนมันอยู่ในนั้นด้วยมันจะเขาสามารถจะเอาอันนั้นเนี่ยมานอกจากเก็บในกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาทำเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสักตัวหนึ่งจากความสนใจแล้วก็เอาให้ธุรกิจใดสร้างขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นสักตัวหนึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่คุณจะมีคือมีวอลลุ่มสูงเกินกว่า30,000,000 บาทเนี่ยก็สร้างได้เลยนะครับประเทศไทยไม่มียูนิคอร์นสักตัวแน่คุณสุทธิชัยผมว่ายังไม่มีครับต้องมีตัวแรกรัฐไม่ได้สนับสนุนชุดข้อมูลแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐตระหนักรู้เรื่องพวกนี้หน่อยเนี่ยผมว่ามันจะเดินได้แต่ว่า
มันต้องใช้คนอีกเจเนอเรชมันต้องใช้คนที่มีหัวคิดก้าวอีกหนึ่งเจนน่ะครับมันถึงเดินได้นะผมก็บอกสงสัยต้องรวบรวมเหล่าจอมยุทธทั่วทั้งประเทศไทยมาทำเรื่องพวกนี้กันครับคุณกรกับคุณอัธวิทย์นี่ก็อยู่คนละเจเนอเรชันนะคุณกรจะบอกแกปลายเขาก็ฝากสวัสดีคุณสุชัยอยู่ด้วยเมื่อเช้าเราโทรคุยกันอยู่แล้วไอ้แกอยู่ปลายเบบี้บูมเมอร์ส่วนผมอยู่ปลายเจเนอเรชันเอ็กซ์ก็เป็นมิกซ์เตอร์อย่างเดินไปข้างหน้ากันแล้วไปพูดเป็นภาษาเดียวกันตัดสินใจร่วมชะตากรรมกันได้ยังไงความสนิทสนมไปบนความอึดอัดที่อยู่ในกรอบเดิมตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงและตรงจุดไหนที่เราไม่เห็นว่าไม่ไหวละเพราะความพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ละครับคือพอยที่เราคือคุณกรเนี่ยแกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายผมเป็นกรรมการนโยบายครับนโยบายประชาธิปัตย์ในรอบเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ยเราเขียนกันแล้วก็เราเข้าใจเราก็อ่านศึกษามาหลายปีแล้วก็ดูพวกนี้กันนะครับพอเราทำนโยบายกันสักพักมันเริ่มชิงแล้วคือมองตามเริ่มรู้ไปแล้วว่าอยากเห็นประเทศไปแนวไหนครับทีนี้พอเราทำกรรมการนโยบายมาด้วยกันเนี่ยมันก็เข้าใจบริบทครับสังคมก็จะเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นครับพอบางเรื่องที่เราต้องมันคลิกเดินแล้วมันต้องเดินครับจริงๆถ้าพูดไปยาวได้ผมถึงใจฮะบางเรื่องที่เราเนื่องจากเราออกจากพรรคมาแล้วเนี่ยครับพอกลับไปวิจารณ์พรรคมันดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่เข้าใจตอนอยู่พูดกันสุดๆไปแล้วนะครับแล้วตอนออกไม่ค่อยอยากจะไปวิจารณ์นักแล้วแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากเห็นสิ่งใหม่สร้างสิ่งเราจะอัดไปปรับสิ่งเก่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยทำยากครับผมว่าเพราะว่าสิ่งเก่านั้นมีรากฐานที่ยาวนานครับผมว่าเราสร้างสิ่งที่แปลกและฉีกออกไปแต่ว่านโยบายของประชาธิปัตย์ที่ใช้หาเสียงครั้งสุดท้ายนี่นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นรูปธรรมแล้วก็คุณกรกับคุณอธิวิทย์ก็มีส่วนร่างมากเนี่ยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเต็มที่แล้วล่ะวางหลายปีใช้เวลาหลายปีในการร่างนโยบายแต่มันไม่โดนใจคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะมันไม่ได้ผลนะแล้วถ้าออกมาตั้งพรรคใหม่แล้วใช้แนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือมันจะได้เสียงหรือเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยมันคุกรุ่นอยู่ในประเด็นหนึ่งลุงตู่ไม่ลุงตู่ใช่ใช่ประชาธิปไตยหรือที่ประเด็นการประเด็นการคือคำพวกนี้มันยังอยู่ในหัวของเราทุกคนครับแล้วมันเป็นนาฬิกาคุณสุทธิชัยครับตอบได้ดียังไงก็แล้วแต่ฟังนโยบายสุดเนี่ยพอคลิกสุดท้ายเนี่ย คนที่เลือกลุงตู่จะบอกว่าอยากได้ความมั่นคงคนที่สายนู้นบอกอยากได้ประชาธิปไตยเพราะเขาไม่ฟังนโยบายแล้วแต่ผมอันนี้เพื่อที่จะใช้วิธีบอกว่าเที่ยวนี้เป็นยังไงผมแอบคิดว่าไอ้วิธีการคิดในลัทธิปฏิบัตินิยมมันต้องมาใหม่ๆสดๆและคลีนๆไอ้แพร็กมาทิซึมนี่เรื่องใหญ่มากนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นแพร็กมาทิซึมเป็นปฏิบัตินิยมมันจะพูดไปข้างหน้าประเทศไปแนวไหน มันจะให้ลุงตู่หรือไล่ลุงหรือไม่ไล่ลุงกันละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไล่ลุงไม่ไล่ลุงต้องไปคุยกันเองละเพราะว่าผมไม่เข้าไปในโหมดนั้นจากคุณกรครับฉะนั้นผมใจว่าเมื่อเราเริ่มของใหม่ครับเราอาจจะเพราะฉะนั้นเราไม่วนอยู่กับเรื่องเดิมฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ก็ติดเป็นนาฬิกาให้กับคนไทยเหมือนกันว่าถ้าจะเป็นปฏิบัตินิยมร่วมกันอยากจะมองเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าก็แนวเราเป็นสตาร์ทอัพแนวใหม่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าสตาร์ทอัพแนวใหม่เนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนแล้วคุณสุทธิชัยเพราะว่าความเร็วความแรงกับความผิดหวังนี่มันมาพร้อมกับคำนี้เลยแหละก็ต้องลองกันครับถูกต้องแต่ว่าไอ้แบรนดิ้งก็สำคัญเราอยากจะเห็นพอเราเอ่ยชื่อพรรคของเราตอนนี้ตั้งยังชื่อพรรคตั้งยังครับเยอะยังครับยังครับวันนี้เดี๋ยววันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวจะเปิดให้มีการโหวตครับกำลังทำขึ้นไปอยู่ครับต้องโหวตชื่อแล้วเพราะว่าแนวสตาร์ทอัพนี่ต้องหาชื่อชิคๆหน่อยนะกำลังแต่ว่าเป็นวายหน่อยไม่ว่าชื่อพรรคจะออกมาอย่างไรเนี่ยภาพที่พรรคใหม่นี่ต้องการให้ประชาชนได้เห็นคือไอ้แบรนดิ้งคืออะไรเพราะว่าเราไม่อยากเป็นฝ่ายเก่าที่ถูกกล่าวหาว่าเผด็จการขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการที่จะได้แบรนด์ประเภทที่หัวร้อนหัวชนกำแพงต่อต้านทุกอย่างใช่ไหมเราอยู่ตรงกลางแต่ไอ้ตรงกลางมันไม่เซ็กซี่พอนะคุณสุทธิชัยพูดเป๊ะเลยครับคือเราเนี่ยทะเลาะกันมาว่าคนเราเนี่ยมีอยู่3หัว3วิธีคิดนะครับคนส่วนหนึ่งอาจจะชอบรุนแรงหน่อยนึงนะชอบอะไรที่เป็นรุนแรงหน่อยนึงแหละคนประเภทนี้ก็จะเป็นเรียกร้องส่วนมากเรียกร้องมักจะเป็นนักการเมืองนะแล้วก็แต่สายที่3เนี่ยหัวสร้างสรรค์เนี่ยส่วนมากคุณหัวสร้างสรรค์ไม่เล่นการเมือง
ครับเขาจะผลิตไปสร้างอะไรของเขาเนี่ยซึ่งเซกเตอร์เนี่ยคือเซกเตอร์เราปัญหาเรากับผมกับคุณกรแรงจะพอไหมที่จะบูทคนกลุ่มนี้เนี่ยให้บอกเขาเป็นผู้แทนเด็กซึ่งนี่เขียนแต่ว่าต้องลองเพราะว่าหัวสร้างสรรค์ในระบบคิดแบบปฏิบัตินิยมเนี่ยชาติมันต้องเดินเราไปดูสิงคโปร์เนี่ยเขาไปพูดเรื่องทักษะการศึกษาที่เขายังด้อยไปด้วยซ้ำไปพูดเองเนี่ยในสถานดีเนี่ยเพราะนี่เขามองไปไกลมากเพราะผมอยากชวนอยากชวนมาแนวนี้ถึงแม้ว่าอาจจะตั้งเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพพักเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเราจุดประกายแพ็กมาชิซึมหรือปฏิบัตินิยมให้ได้แล้วไม่แล้วไม่เกี่ยวว่าลุงตู่มั่นคงไม่มั่นคงประชาธิปไตยผมคิดว่าถ้าไปหลีดแนวนี้เห็นหน้าเห็นหลังประเทศไทยครับแต่ไทยต้องกล้าทำอ่ะครับลองลองครับครับคุณทวีเสียงมันกล้องพอสมควรเดี๋ยวผมโทรไปใหม่ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมปรับเสียงเดี๋ยวโทรใหม่ครับครับกำลังคุยกับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเพื่อจะให้ได้ชัดเจนขึ้นจะขอต่อสายใหม่แต่ว่าน่าสนใจครับว่าสิ่งที่คุณอัธวิทย์และคุณกรณ์กำลังนำเสนอสังคมไทยเนี่ยก็คือเป็นพรรคที่ไม่อยู่ขั้วใดขั้วหนึ่งปัจจุบันอะโลครับเสียงมันจะชัดขึ้นไหมกล้องไหมมันก็ยังกล้องอยู่ยังกล้องอยู่ได้ยินชนะกล้องที่ของคุณสินชัยมาที่ผมก็กล้องเหมือนกันนะเออนี่ไงแต่ถ้าเราเอาเฟซบุ๊กได้ไหมเฟซบุ๊กไม่ก็ไม่ได้หรือต้องใช้หูฟังใช้หูฟังใช้หูฟังหน่อยดีไหมครับช่วยหน่อยไปหาหูฟังมาครับใช้หูฟังจะช่วยไม่ต้องการเสียงกล้องเพราะว่าหลายประเด็นนั่งคุยกำลังคุยกันเข้าได้เข้าเข็มว่าพักใหม่มันมีโอกาสเกิดพรรคใหม่ที่ไม่มีขั้วไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมีทางเกิดในประเทศไทยหรือเปล่าครับดีขึ้นดูครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าพรรคใหม่ของคุณกรกับคุณอัธวิทย์เนี่ยไม่ต้องการถูกดึงเข้าไปอยู่ซีกใดซีกหนึ่งต้องการที่จะให้ทุกคนเชื่อในเรื่องปฏิบัตินิยมหมายถึงทำงานกันเถอะเอาผลงานเข้าว่าไม่ต้องมีสีไม่ต้องมีค่ายไม่ต้องมีฝ่ายแต่ว่าตอนเนี้ยสังคมไทยแบ่งเป็น2ฝ่ายเรียบร้อยละอยู่ดีๆคุณกรกับคุณอัธวิทย์ก็โผล่มากลางปล้องแล้วบอกนี่นะเราไม่มีพวกเราไม่มีพรรคเลยนะเรามาช่วยกันทำอะไรใหม่เถอะสิ่งแรกที่คนถามเลยว่าแบรนดิ้งเนี่ยภาพลักษณ์ที่พรรคใหม่ของคุณอัธวิทย์คุณกรต้องการให้ประชาชนเห็นเนี่ยคืออะไรภาพมันคืออะไรขายของมันต้องมีมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมมันต้องมีการตลาดแล้วมันต้องมีแบรนด์ก่อนแบรนด์ที่ฮ่อเห็นภาพคุณกรคุณอัธวิทย์ปั๊บเนี่ยคิดถึงอะไรก่อนเดี๋ยวเราจะนำเสนอโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ครับนะครับแล้วก็ตัวผู้ร่วมประกอบการของเราเนี่ยที่ร่วมประกอบการทำพักกันด้วยกันเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มสตาร์ทอัพหลายคนครับแล้วจะมีนักวิชาการหัวรุ่นใหม่ที่จะพูดเรื่องแนวแพ็กมาทิซึมปฏิบัตินิยมครับและรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบคือไอที่เป็นไฮเทคต่างๆนะครับเรามองไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นแนวเก่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นสู้กับแนวประชาธิปไตยก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะเอาคนมาเทรนนิ่งอธิบายให้ฟังเรื่องประชาธิปไตยสากลคืออะไรนะครับแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเทรนนิ่งเหมือนกันเราเตรียมสถานที่เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะเทรนนิ่งคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับเดี๋ยวสอนเริ่มตั้งแต่เราจะเอาในส่วนของที่เป็นผู้ประกอบการสำคัญเด็กยิบย่อยในโอท็อปต่างๆเนี่ยเข้าว่าทำแอปพลิเคชันทำยังไงเข้ามาทำระบบบัญชีแบบใหม่ทำยังไงการเข้าสู่ระบบฐานการเงินแบบใหม่ทำยังไงซึ่งเราเตรียมฐานไว้ทั่วประเทศที่จะทำในสูตรนี้ผมคิดว่าคุณสุริชัยเราถ้าเราคิดแบบเดิมแบบพรรคการเมืองแบบเดิมเนี่ยมันก็จะหนีบริบทแบบนั้นไม่ได้ซึ่งก็ต้องไปเรื่องการเรียกร้องอะไรสักอย่างแต่ของเราคงจะไปในแนวของการคิดสร้างฝันที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะพาชวนไปแนวนี้มันยังใหม่วันนี้ถึงยังไงวันนี้พูดเรื่องปฏิบัตินิยมก็ใหม่ใช่นะครับแต่คิดว่าต้องเดินเพราะว่าถ้าไม่เดินแนวนี้ประเทศมันติดกับดักครับคุณอัธวิทย์มองว่าพรรคใหม่ของคุณอัธวิทย์กับคุณกรณ์ต่างกับพรรคอนาคตใหม่ตรงไหนผมคิดว่าหนึ่งของที่เรามีคือเรามีตัวจริง อยู่ในสมาชิกที่ทำนะครับแล้วก็เราขอว่าเราจะไปในแนวให้เกิดสิ่งใหม่สร้างให้เกิดสิ่งใหม่แต่ว่าเราคงจะไม่ไปเรียกร้องเรื่องที่อย่างสไตล์อนาคตใหม่มันคนละเลนมันวิ่งคนละเลนใช่ไหมถ้าเป็นจราจรนี่ก็วิ่งกันคนละเลนใช่ไหมไม่ทับคนละเลนคนละเลนไม่ทับเลนไม่ทับเลนเพราะคืออนาคตใหม่เองเนี่ยต้องยอมรับในความกล้าของความกล้าหาญของผู้บริหารพรรคเขานะครับ
แต่ว่าวิธีการที่เขาเดินไปเนี่ย มันก็คนละเวกับเราแน่ๆก็คนละเวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมพยายามจะแยกเซกเตอร์ให้ออกคนรุ่นใหม่ว่าหัวคิดสร้างสรรค์กับหัวคิดเป็นลิเบอรัลขวาซ้ายขวาเนี่ยมันอีกอันนึงเพราะฉะนั้นเราไม่ซ้ายไม่ขวาพี่ชัยเราขอไปแบบให้เป็นแพรกมาทิซึมปฏิบัตินิยมซึ่งบางทีผลมันอาจจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถามผมว่ารัฐธรรมนูญควรแก้ไหมถ้าตอบแบบแพรกมาทิซึมผมคิดว่าควรแก้เช่นการเอาสวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ย มาเลือกนายกรัฐมนตรีครับไม่เห็นด้วยเขาผมไม่เห็นด้วยแต่ที่ไม่ใช่มุมประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เราไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขียนไปทำไมกันคือไม่เกิน1เดือนก็ยุบสภาแล้วลองให้สสรวมกันได้แค่240ไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสิครับแล้วไปตั้งรัฐบาลเอาสวมาโหวต ด้วยเนี่ยเดือนเดียวครับโดนอภิปรายไม่วางใจหลุดไปแล้วจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขียนไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ว่าเขียนไว้ให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ดูเหมือนจะสร้างปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคิดในโหมดใหม่มันตอบได้หลายโจทย์ครับไม่ต้องมานั่งเถียงว่าประชาธิปไตยหรือไม่ใช่เนี่ยเพราะมันเหมือนเราเอาตำราเปิดแล้วมานั่งเถียงกันนะครับแล้วแต่ว่าตำราใครถูกตำราใครเล่มเหลืองหรือตำราใครสดกว่าก็คุยกันไปนะมันก็ว่ากันฉะนั้นเราจะไม่ชูธงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจะไม่ชูธงเรื่องทหารเกณฑ์เราจะไม่ชูธงเรื่องการสืบทอดอำนาจใช่ไหมไม่คืออย่างนี้ไปเราจะดูเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เลยครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลเรื่องนี้ผมและคุณกรณ์บอกที่เราโฟกัสโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เราเทรนนิ่งคนเข้าสู่ระบบพวกนี้นะครับเราพูดเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โยงกับเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาเด็กขนาดนี้ขาดทักษะแบบรุนแรงคือพี่ชัยใช่นะเรามันน่าเหลือเชื่อการสอบแต่ละอย่างเนี่ยอย่างโอเน็ตนี่ไม่รู้สอบทำไมนะสอบไปเพื่อประเมินโรงเรียนเนี่ยก็เครียดกันหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ซึ่งแล้วก็มันไม่ตอบโจทย์หลายเรื่องมันคิดว่าไปแนวแบบนี้มันกว่าลุยกว่าแถมเสี่ยงด้วยเพราะว่าหัวความคิดสร้างสรรค์นี่ไม่ค่อยออกมาเป็นนักการเมืองกันผมจะรีดออกมาเค้นออกมาให้ออกมาแนวนี้กันครับครับแต่ว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนประเทศได้ทั้งขนาดนี้ต้องได้เสียงข้างมากในสภาพรรคใหม่ตั้งอย่างนี้กว่าจะบรรลุเป้านี้ก็ยาวนานระหว่างทางจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ยังไงสิ่งที่เราเริ่มทำเมื่อกี้ผมบอกคุณสุชัยว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งคนนะครับเราเตรียมสถานที่ที่โชว์ดีซีเอาไว้ที่จะเทรนนิ่งคนเป็นล็อตๆจำนวนพอสมควรเหมือนกันวางแผนไว้อย่างนั้นผมว่าเราทำดุยแบบนี้ครับซึ่งผมต้องการฝังเรื่องแฟกมาทิซึมซึ่งยากผมย้ำนะครับผมเห็นก็พูดเรื่องเมื่อกี้คุณชัยพูดเรื่องทหารเกณฑ์ใช่ผมเนี่ยเคยคุยกับไอติมนะบอกว่าการที่เราจะบอกว่าผมคุยกับคน2คนนะครับคุยทั้งไอติมและคุยทั้งมันสิมันโรมก็บอกเขาว่าเรื่องทหารเกณฑ์เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แนวปฏิบัตินิยมคุยกันครับอย่าบอกว่ายกเลิกทหารเกณฑ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเพราะว่าคุณเจอตอหลายตอแน่นอนใช่แต่ถ้าคุณลงไปดูในแนวฐานเงินเดือนของระบบทหารเนี่ยเบี้ยทหารเกณฑ์ครับที่ได้นะครับรวมไปถึงใน10ด้วยในการลื่นไหลขึ้นเนี่ยผมว่าแบบนี้น่าสนใจกว่าจ้ะรวมไปถึงว่าการเป็นทหารเกณฑ์แล้วเนี่ยเป็นปั๊บคุณจบปวช.ปวส.ได้ครับคือเราใช้เวลา2ปีที่เขาอยู่เนี่ยในการเทรนนิ่งตัวเขาเพื่อกลับเข้าสู่สังคมด้วยครับผมคิดว่าถ้าไปลีดแนวนี้เดี๋ยวสมัครเต็มแต่อย่าบอกว่าไม่เกณฑ์ทหารเพราะว่าการตั้งตัวบทหลักกับบทยกเว้นเนี่ยมันต้องเริ่มให้ถูกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไปชนตอเปล่าถ้าเดินชนตอมันไม่เกิดมันหล่อแต่มันไม่เกิดตกลงพรรคใหม่นี่จะไม่สนใจเรื่องหล่อแต่ว่าจะใช้วิธีการในทางปฏิบัติคือพูดง่ายๆคืออุดมการณ์การเมืองเนี่ยทิ้งเอาไว้แต่ว่ามาดูซิว่าในทางปฏิบัติจะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับมันไม่ทิ้งหรอกคุณสุทธิชัยแนวปฏิบัตินิยมมันก็เป็นแนวอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่อยากไปอยู่ในตำราเล่มผุๆที่แบ่งซ้ายแบ่งขวาคือถ้าไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าเราผลักวัยรุ่นเราผลักคนรุ่นใหม่ทั้งหมดไปเป็นหัวที่หัวก้าวหน้าไปเป็นเขาเรียกอะไรไปเป็นคนฝั่งตรงข้ามกับคนอีกเจเนอเรชันเก่านี่ผมว่ามันไม่ซิงเจนคือมันต้องซิงเจเนอเรชันให้ได้ผมคุยคุณกรณ์หนักมากว่าถ้าเรายังติดกับดักนี้เนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเลยลุงตู่ไม่ลุงตู่ประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยซึ่งนโยบายมันจะไม่ถูก
ขับออกมาเพราะในสภาเนี่ยมันก็จะเป็นบริบทของการเถียงกันเรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่ามาวัดกันดีกว่าว่าเราจะพาไทยเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่เราอยากจะเห็นยูนิคอร์นธุรกิจสตาร์ทอัพแบบใหม่ผมเรียนคุณชัยเพิ่มอย่างนี้ครับครับเวลาคุณชัยเราจะสู้กับทุนผูกขาดว่าเราบ่นเรื่องทุนผูกขาดมากเราบ่นผมก็เราบ่นเรื่องนี้มากแต่ถามว่าการสู้ทุนผูกขาดเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนกฎหมายไปแก้กฎหมายหรือไปปิดร้านค้าเขานะครับการสร้างสตาร์ทอัพธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กต่างหากผมว่าที่มันจะทำให้ชนกับทุนผูกขาดได้ถ้าวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บ้านครับผมสั่งอาหารมาผมสั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปเจ๋งๆอาหารดีๆมาได้โดยที่ผมไม่ต้องไปซื้อ 7-Eleven ได้เนี่ยผมเอานะส่งถึงบ้านด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางจะสู้กับทุนผูกขาดไม่ใช่การเปิดตำราคอมมิวนิสต์เก่าครับแต่มันต้องเป็นปฏิบัตินิยมครับเช่นสร้างให้สตาร์ทอัพ disruptทุนใหญ่ได้และคนก็จะเรียนมาใช้บริการใหม่ที่ถูกกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าโดยทุนใหญ่ทุกวันนี้ทุนใหญ่หลายแห่งก็หวั่นไหวนะเกี่ยวกับเรื่องของ disruption ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทุกคนต้องโดน disruption ทุนใหญ่ก็ต้องโดนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่นแนวนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องทะเลาะกันแต่มันใช้กลไกตลาดในการทำ คุณสุชัยเชื่อไหมว่ารัฐเนี่ยผมจะบอกทำไมการเมืองมันสำคัญนะในจีนเนี่ยมีพรรคทีมงานเราเคยทีมงานเราอยู่ในพาร์คหนึ่งของจีนนะครับจีนเนี่ยเขาแบ่งพาร์คของเขาเนี่ยเขาเช่นสมมุติว่าเราทำเท็กซ์ไทล์และกันเสื้อเขาจะมีอุปวัสดุเขาเนี่ยผ้าทุกชิ้นบนโลกที่ผลิตออกมามีเขามีการวิเคราะห์การตลาดกลไกหมดทุกอย่างสอนคนทำแอปพลิเคชันจบมา3ปีมีเงิน10ล้านในกระเป๋าคุณสุชัยคิดดูครับใช่คือรัฐเขาใส่อินฟอร์เมชันให้การวิเคราะห์การตลาดให้ครับเขาซื้อข้อมูลจากแพลตฟอร์มดังๆทั่วโลก มาใส่ในพาร์คแบบนี้แล้วเขามีตั้งแต่พาร์คอาหารทะเลพาร์คเทคพาร์คพวกนี้ผมคิดเท็กซ์ไทล์ผมคิดว่าเมืองไทยมันต้องไปรัฐมันต้องไปแบบนั้นนะครับถ้าเราทำแบบนั้นได้เราจับคนเป็นองค์ประกอบจัดคนเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ย ความมั่งคั่งนี่แหละของชาติมันจะตอบโจทย์ได้หลายเรื่องมากตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำตอบโจทย์ความไม่สงบได้หลายเรื่องครับครับฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จะเปิดตัวชื่อของพรรคก็ดีกรรมการบริหารชุดแรกก็ดีโครงสร้างของผู้มาร่วมบริหารผมได้ยินคุณกรณ์บอกว่าจะพยายามให้มีนักการเมืองน้อยที่สุดสัก 20% ที่เหลือ 80% อยากจะให้เป็นนักธุรกิจเป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่อยู่ในวงการที่มีประสบการณ์เนี่ยมันทำได้เหรอคนจะกล้าเข้ามามันต้องเหลือที่ให้จอมยุทธใช่ไหมครับยุ่งเหมือนกันคือขนาดนี้จอมยุทธ 20% ใช่ไหมคือเราไม่อย่างนี้คือเรามองจอมยุทธเป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านนั้นๆนะครับคราวนี้ปกติแล้วการเมืองเก่าเนี่ยมันจะเป็นเบสพื้นที่ครับเช่นจังหวัดนี้อาจจะต้องใช้ท่านนายกอบจหรือท่านนายกเทศมนตรีอดีตที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่เชื่อที่เรามองการเมืองเป็นเซกเตอร์หนึ่งด้วยแต่ว่ามองเน้นหลักเป็นกลุ่มสาขาอาชีพเราอยากได้จัดเซียนๆของพวกสายเทคเราอยากได้สายเทคสไตล์เราอยากได้สายที่ทำนานเกษตรทางด้านใดด้านหนึ่งประมงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอยากได้ตัวจริงในแบบหลายสาขาอาชีพ คุยกันถึงขนาดว่าตอนจัดบัญชีรายชื่อตอนจัดลงพื้นที่เนี่ยมันแน่เพราะว่าต้องเอาเหล่าจอมยุทธมาเรียงในหลายสาขานะครับแต่ว่าในการเมืองเองก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกเซเลคคนมาแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความชำนาญก็เดี๋ยวมาคุยกันเมื่อวานก็ได้รับต่อสายจากหลายกลุ่มการเมืองใหม่ที่เป็นที่แม้กระทั่งพรรคใหญ่ๆที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันเพราะว่าก็แปลกดีเหลือเชื่อก็เปิดไปแค่2วันก็รู้สึกเริ่มละลายขั้วได้ก็รู้สึกอาจจะสนุกแหละคุณได้ละลายขั้วได้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่3ของประเทศนะใช่ไหมครับลองดูครับต้องลองครับครับแกว่าบทเรียนที่ได้จากที่คุณอัธวิทย์ไปอยู่กปปส.ซึ่งตอนนั้นต้องถือว่าแบ่งข้างเลือกข้างแล้วเนี่ยนะและหมายความว่าการที่เข้าไปอยู่กปปส.คราวนั้นทำให้เราเรียนรู้ว่าเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอีกเหรอครับมันเรียนรู้บางอย่างคุณสุทธิชัยแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราสู้กับการออกพรบนิรโทษกรรมในส่วนตัวผมนะครับแล้วก็มันไม่ถูกหรอกที่จะไปนิรโทษกรรมแบบนั้นให้กับสิ่งที่ทำไปในอดีต
เพราะเราก็สู้ยืนยันแบบนั้นแต่ว่ามันต้องยอมรับอยู่บางเรื่องเหมือนกันว่ามันเกิดการทำรัฐประหารแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งผมไม่ต้องการให้เกิดพอเราไปติดอยู่กับรัฐประหารเนี่ยมันต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจมันไม่เกิดมันเกิดการรวมศูนย์อำนาจอีกแล้วแล้วแน่นอนมันเป็นบิวโรแครตมันเป็นระบบราชการผูกขาดทั้งราชการและการค้าใหญ่ผูกขาดเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นมันต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันต้องไม่เกิดอ่ะคือเราไม่อยากให้มันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรากำลังจะไล่ลุงไม่ได้ลุงกันเร็วนี้เนี่ยผมก็ต้องมีความกังวลสักนิดว่าอนาคตใหม่คราวนี้ต้องยอมรับว่าเขาพลาดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูท็อปิกก่อนว่าจะเดินเรื่องอะไรถ้าเกิดชวนกันไปเดินรัฐบาลที่สุจริตผมว่ายังเดินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดทางแท็กติกทางกฎหมายที่พรรคอื่นเขาไม่ทำกันเนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าแล้วก็กลุ่มทหารผู้มีอำนาจเองก็ผมว่าต้องเลิกคิดเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารแล้วไม่งั้นมันถอยหลังยิ่งทำอีกประเทศก็รวมศูนย์อีกยิ่งรวมศูนย์อำนาจก็เป็นทุนผูกขาดเหมือนเดิมเพราะแนวคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากเห็นสตาร์ทอัพผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กได้โตมาแย่งเซกเตอร์ของทุนผูกขาดบ้างเนี่ยมันก็ไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นเรื่องทุกอย่างมันผูกกันนะคุณชูชัยครับฉะนั้นคนที่กลัวว่าคนลงถนนอีกแล้วอนาคตมาจะพาคนลงถนนอีกแล้วเนี่ยพรรคของคุณอัธวิทย์เรื่องลงถนนไม่ลงถนนนี่มีแนวคิดยังไงคือถ้ามันปฏิบัติไม่ได้เช่นรัฐบาลทุจริตกว้างขวางเนี่ยมันก็ลงถนนได้เพราะมันเป็นสิทธิอย่างหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเราคุยกันเรื่องเหตุผลก่อนผมว่าประสบการณ์ในการเมืองผม10กว่าปีเพราะมาคุณกรเรา10กว่าปีมาด้วยกันเนี่ยเราเห็นหลายอย่างแล้วก็บุกตรงๆว่าขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีกับทุกคนนะครับในครม.หรือแม้กระทั่งสายตำรวจทหารเนี่ยเราเดินเข้าหาพวกพี่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นพี่ถ้าอันนี้ผมคิดว่าพี่ไม่ควรผมจะเดินไปหาเขาที่กระทรวงผมไม่ตากแดดครับผมไม่ตากแดดผมจะลองเข้าไปหาคุยเขาก่อนเพราะว่าผมไปมาหมดแล้วคุณชิชัยตอนเราทำม็อบเนี่ยโอ้โหผมเรารู้อยู่แถวหน้าเลยนี่อยู่แถวหน้าเลยนี่นะตอนทำม็อบเนี่ยเรารู้ครับคุณชิชัยเพราะเที่ยวนี้ผมบอกว่าผมไปคุยกับพี่ก่อนเราคุยกันในห้องแอร์ก่อนรู้เรื่องไหมคุยในห้องแอร์รู้เรื่องไหมถ้าไม่มี hidden agenda ไม่มีวาระซ่อนเล้นเนี่ยภาษาคนต้องคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปทีละสเต็ปก่อนเพราะถามว่าจะลงถนนได้ไหมยังลงได้หมดแหละครับถ้ารัฐบาลที่เป็นทรราชนี่ก็เข้าไปได้หมดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องค่อยๆก่อนเพราะเรามีประสบการณ์หลายเรื่องต้องค่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องครับว่าคนไปทีละขั้นใช่พอย้อนกลับไปกปปส.เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสะพานให้มีการปฏิวัติอ่ะนะรัฐประหารเพราะว่าสร้างบรรยากาศถึงจุดหนึ่งที่ทหารมีข้ออ้างที่จะเข้ามาถ้าอย่างนั้นการรวมพลหรือการต่อต้านอะไรเนี่ยจะเป็นบทเรียนไหมว่าต่อไปนี้เราก็ต้องระวังนะที่จะต่อต้านอะไรเอาลงถนนต่างๆไม่จะเปิดทางให้ทหารมีข้ออ้างกลับมารัฐประหารอีกก็อันเนี้ยคือก็ต้องระวังทั้งหลายทั้งปวงคือผมยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมเดินขบวนในกปปส.เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดคือสิ่งที่เราอยากได้คือปฏิรูปครับแต่ว่ามันออกมาเป็นปฏิวัติคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยกลุ่มขั้วอำนาจมันหลายกลุ่มกลุ่มขั้วอำนาจที่อยู่ในยึดหลักการรวมศูนย์หลักเผด็จการเขาก็มีเขารอจังหวะอยู่เหมือนกันเขารอจังหวะได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเป็นซีกประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งใช้แต่ที่ใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันอย่ามุทะลุมันไปแล้วมันไม่คุ้มกันเพราะผมเองผมกังวลใจเรื่องรัฐประหารอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อแนวปฏิรูปถ้าไปดูในคำปราศัยผมทุกครั้งผมพูดเรื่องแนวปฏิรูปทุกครั้งนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะแต่ก็พอแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำอะไรก็ใช้ความระมัดระวังแต่ว่าไม่ใช่ว่าอย่าไปปนระหว่างซีกประชาธิปไตยและปกป้องทุจริตคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นบางทีถ้าทุจริตแล้วไปอ้างประชาธิปไตยมันก็เหมือนจะเป็นเกราะป้องกันนะคือการที่เราเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งมาแล้วบอกว่าเราได้รับการเลือกตั้งมาเราทำอะไรก็ได้เนี่ยมันมีประวัติให้เห็นแล้วเรียกโทษกรรมตัวเองล้างผิดทุจริตในอดีตมันไม่ควรเพราะฉะนั้นต้องไม่ทำให้เกิดชนวนความขัดแย้งอีกครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าที่คุณอาจจะไม่อยากเห็นสิงคโปร์เขาเห็นสิงคโปร์เขาเราเห็นสิงคโปร์แล้วเราตกใจนะว่าวันนี้ครับประธานดีสิงคโปร์ยังบอกว่าระบบการศึกษาเขาช้าไปด้วยซ้ำเออใช่เขาบอกว่าเขายังช้าไปซะเขาต้องปรับตัวตลอดเวลานะครับมหาวิทยาลัยใหม่เขาเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบรูปโฉมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหม่อีกผมคิดว่าสิงคโปร์กำลังจะไปอีกขั้นนึงแล้วครับผมคิดว่าเรากลับมาคิดเรื่องปฏิบัตินิยมกันดีกว่าครับแล้วก็ให้เห็นการเมืองแบบใหม่พรรคใหม่คุณอัธวิทย์กับคุณกรณ์เนี่ย
คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นแบบพรรค PAP ของสิงคโปร์ป่ะแนวแม่แนวคิดมันก็ไม่แนวคิดก็คือปฏิบัตินิยมในหน้าของเขาเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องอุดมการณ์ซ้ายขวาเขาคบกับจีนคบกับอเมริกาและในประเทศเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องครับเคหะ housing ที่ดีมากเพราะว่าเขาต้องช่วยคนแน่นอนต่างด้านนึงเขาก็สังคมนิยมแต่อีกด้านนึงเขาก็ทุนนิยมเต็มๆเนี่ยเขาเอา 2-3 อย่างนี้มาผสมผสานกับเป็นนโยบายของพรรค PAP ได้อะพรรคใหม่ของคุณอธิวิทย์จะทำอย่างนั้นได้ไหมตั้งใจจะเดินให้ไปทรงนั้นตั้งใจจะเดินให้ไปทรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่สเกลเราเล็กเนี่ยแล้วก็มันต้องค่อยๆคุณสุชัย คือบางคนบอกว่าทำไมเรามาตั้งพรรคในช่วงนี้ที่รัฐบาลเขาเริ่มเข้มแข็งแล้วเพราะเขาดูดส.ส.เข้าไปได้เยอะแล้วเนี่ยนะเราต้องตั้งในช่วงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจเรื่องระบบปฏิบัตินิยมต้องเกิดเพราะไม่งั้นจะวนสารวนอยู่เรื่องอยู่เรื่องเดิมมันก็ไปกันยากครับผมเรียนคุณสุชัยนิดเดียวถ้ามีเวลานะครับคือว่าการคิดว่าเราต้องตามวิกฤตโลกให้ทันในเรื่องใหญ่นะครับขณะนี้สงครามการค้าตะวันตกตะวันออกมันเกิดครับเราก็ต้องมีนโยบายดูให้ดีว่าเราจะถ่วงดุลตรงนี้ยังไงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราประสบปัญหา PM คูณ PM 2.5 ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่มันมากันทั่วโลก อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแล้วแก้ไม่ได้มันก็ต้องแก้ได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ความคิดที่ฉีกกรอบอะผมยกตัวอย่างสมมติจะแก้ฝุ่น PM 2.5 ครับเราต้องแก้ที่รถเมย์ของรัฐก่อนครับคุณสุริชัยรู้ไหมว่าแค่จับรถเมย์ปรับปรุงเนี่ยแล้วก็ทำระบบรถสาธารณะเนี่ยพันต้องกี่องค์กรขณะนี้เนี่ยท่อไอเสียของรถเมย์เนี่ยไม่เข้าใจว่าตรวจผ่านได้ยังไงเหมือนกันกรมการขนส่งทางบกนะแต่ว่ารถเมย์บ้านเราไม่ได้อยู่รูปแบบของฟีดเดอร์ฟีดเดอร์คือวิ่งสั้นๆแล้วก็ไปเข้าแบ็กโบนเส้นหลักรถไฟฟ้ารถเมย์บ้านเราเนี่ยวิ่งจากตะวันตกไปตะวันออกสุดเหนือสุดไปใต้สุดซึ่งมันซ้ำซ้อนกันกับ BTS ที่วิ่งข้างบนรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นระบบสัมปทาน BTS เนี่ยเขาถึงไม่เพิ่มขบวนเพราะเขาไม่เพิ่มขบวนเพราะขสมกยังเป็นแบ็กโบนข้างล่างอยู่ใช่เวลาที่ข้างบนคือเขาไม่อยากขึ้นรถไฟฟ้าเขาก็มาขึ้นรถเมย์ได้ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราซิงค์ล่ะเราให้รถเมย์เป็นฟีดเดอร์วิ่งเข้าสั้นๆไปที่แบ็กโบนแล้วขอเปลี่ยนรูปแบบสัมปทานของ BTS หน่อยหรือว่าใต้ดินหน่อยเพื่อเพิ่มขบวนขึ้นมันแต่แบบนี้มันจะเป็นไฟฟ้าได้ถ้ารถเมย์เป็นไฟฟ้าวิ่งสั้นได้ก็ต้องไปคุยกระทรวงพลังงานว่าเวลาผมจิ้มปลั๊กไปเนี่ยไม่ใช่ว่าขั้นบันไดยิ่งใช้มากยิ่งเยอะนะถ้าผมจิ้มปลั๊กไปแล้วใช้เรื่องรถ EV คุณต้องยิ่งใช้เยอะคุณต้องยิ่งลงนะซึ่งเห็นไหมแค่นี้ก็กี่องค์กรแล้วเพราะเรื่องฝุ่นเรื่องเดียวเนี่ยเฉพาะที่จะไปขยับรถสาธารณะเนี่ยมันใช้เยอะถ้าเกิดละมวยทะเลาะแล้วดูเรื่องมีเวทเทประหว่างองค์กรข้ามยากเพราะคุยกันสั้นๆครับคุยกันสั้นๆเอาให้มันทะลุไปเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือระบบราชการที่เป็นอยู่ใช่ครับซึ่งประชาธิปัตย์พูดตรงประเด็นเลยครับประชาธิปัตย์มียาวนานประเก่าแก่ที่สุดพยายามพูดทุกครั้งที่หาเสียงได้เป็นรัฐบาลด้วยและฝ่ายค้านด้วยเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาราชการได้พรรคใหม่ของคุณนทวิทย์คุณก่อนจะแก้ได้ยังไงเอาเรื่องง่ายๆเรื่องน้ำนะวิกฤตภัยน้ำเนี่ยตอนนี้เชื่อไหมว่ามีองค์กรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับน้ำ36หน่วยงานในกระทรวงต่างๆทั้งหลายแหล่ตั้งของเก่าก็ไม่เลิกแต่ก็ตั้งใหม่ต่างๆทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่านโยบายเรื่องว่าไม่ให้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในบางจังหวัดกับให้เน้นอุปโภคบริโภคเนี่ยใครตัดสินใครตัดสินกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงมหาดไทยนายกหรือรองนายกเดี๋ยวมันก็มีคนอ้างรองนายกประวิตรเดี๋ยวก็มีคนอ้างนายกเดี๋ยวก็มีคนอ้างกระทรวงรัฐมนตรีเกษตรถ้าคุณอธิวิทย์เข้ามาบริหารประเภทปฏิบัตินิยมเนี่ยสิ่งแรกเลยจะแก้ปัญหาข้าราชการระบบราชการรวมน้ำทั้งหมดมาอยู่ที่เดียวกันหรือว่าเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องPM2.5 เนี่ยมันจะทำได้ไหมมันจะรื้อราชการได้แค่ไหนเอาทีละเรื่องก่อนต้องใช้เทคโนโลยีให้ทะเลาะกับคนเห็นล่าสุดไหมกรมศุลกากรเขาใช้สแกนเนอร์เวลาขาเข้าหมดไม่ต้องมานั่งเขียนกันแล้วว่าพกอะไรมาใต้โต๊ะไม่ใต้โต๊ะให้ไปทะเลาะเครื่องเอากันละกันนะครับเพราะเหมือนกันกับเรื่องระบบน้ำจริงๆผมได้มีเรื่องผมเสนอท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยเกษตรไปก่อนที่จะออกมาเนี่ยผมบอกพี่มันต้องมีแอปพลิเคชันรวมเรื่องพวกนี้ครับใช้แอปนี่แหละสร้างแอปสักตัวอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่
ไกลตัวนะครับคือเราทำแอปสักตัวหนึ่งพูดถึงเรื่องการเปิดน้ำปิดน้ำระบบน้ำจะวิ่งมาเท่าไหร่แล้วเอาแมปปิ้งการทำแผนที่และการเกษตรเข้าไปใส่ครอบมันด้วยเนี่ยครับมันจะช่วยได้เยอะเพราะถ้าเกิดว่าดาต้าเบสข้อมูลมันครบทุกหน่วยงานสามารถเรียกเข้าไปดูได้ง่ายๆครับคุณจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ปลายตรงนี้เนี่ยแล้วคุณยังเปิดน้ำแบบนั้นอีกน้ำมันจะมาไม่พอคือผมพูดแล้วก็เดี๋ยวคนกรุงเทพตกใจว่าน้ำสแปร์ของคนกรุงเทพเนี่ยอยู่แค่หลักชั่วโมงนะไม่ใช่หลักวันคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งแล้วมันขาดช่วงเนี่ยเกินจาก24ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเปิดน้ำที่บ้านคุณชัยน้ำไม่ไหลนะครับอ๋อเหรอครับผมต่ำกว่า1วันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าระยะขณะนี้การเปิดน้ำปิดน้ำที่ไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราได้สร้างความตระหนักรู้ไหมว่าตลอดเส้นทางของน้ำที่เดินมาการเปิดน้ำเนี่ยมันเปิดเท่าไหร่ไหลเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าผมมั่นใจเลยครับระบบฐานข้อมูลประเทศไทยไม่รู้ว่าการกักเก็บน้ำทั้งประเทศอยู่ที่เท่าไหร่อันน่ากลัวเอาอย่างน้อยๆในกรุงเทพมหานครที่ผมเคยไปศึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาเนี่ยน่าเหลือเชื่อว่ากรุงเทพไม่มีการคำนวณมาก่อนว่าไอ้ตัวที่เก็บน้ำได้ใต้ดินเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ไม่มีคุณสุริชัยซึ่งถ้าคุณสุริชัยถ้าข้อมูลพวกนี้ไม่มีเราจะรองรับวิกฤตได้ไหมครับไม่มีทางใช่ครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นเอาแค่ตอบเรื่องน้ำเทคโนโลยีมันแก้ช่วยได้คือให้เกิดการตระหนักรู้ว่าข้อมูลมันต้องครบว่าน้ำมีปริมาณเท่าไหร่ครับมันจะขาดช่วงเมื่อไหร่ยังไงครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าชาวบ้านเขาก็ตกใจแล้วว่าถ้าคุณไปนั่งทำนาปลังในฤดูแล้งครับคุณไปนั่งทำสิ่งที่ต้องใช้น้ำเยอะๆในช่วงแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงแล้วคุณอาจจะมีน้ำไม่พอเนี่ยครับแค่นี้ก็สร้างความตระหนักรู้และความกระแทกได้แล้วกับต่อสังคมนะผมได้ยินคุณกรณ์พูดว่านักการเมืองที่มีอยู่เนี่ยหรือที่ผ่านมาไม่กล้าหรอกที่จะไปกับการปฏิรูปราชการเพราะว่ามองระยะสั้นเท่านั้นก็เลยมีคำถามว่าคุณกรณ์คุณอัธวิทย์เนี่ยตั้งพรรคแล้วเนี่ยวิธีการที่จะจัดการกับระบบราชการที่มันเถอะทะล้าสมัยเนี่ยกล้ามั้ยกล้าแค่ไหนกล้าครับเราใช้ GovTech เราคุยเรื่อง GovTech กันเยอะครับคือ Government Technology GovTech ครับการใช้ GovTech ลงไปเนี่ยมันก็ให้เกียรติราชการเขาด้วยเหมือนกันว่าการไปทำลายโครงสร้างระบบราชการเนี่ยมันยากนะผมถึงบอกว่าใช้เทคโนโลยีไปใส่แหละดีที่สุดเราเขียนกันเรื่องนึงเราบอกว่าทำไมเวลาเราขอใบอนุญาตก่อสร้างยกตัวอย่างสักเรื่องนะครับเราขอใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยเราต้องไปเขียนบอกว่าเราขอนะเชื่อไหมว่าขณะนี้เราผมกล้าท้าเลยนะลองไปขออนุญาตก่อสร้างสักตึกดิเขาไม่ค่อยเซ็นเลขลับหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเซ็นเลขลับปั้งปุ๊บเนี่ยมันนับเวลาครับผมจำไม่ถึง4-5วันต้องนับถอยหลังคือถ้าเกิดว่าคุณไม่อนุญาตถือว่าอนุญาตเพราะมันมีกฎหมายรองอยู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเทคโนโลยีไปใส่ในเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณก็ทำ tracking number เหมือนเราส่งของถูกต้องพอเข้ามาปุ๊บก็ยิงบาร์โค้ดเลยถอยมันไปที่เจ้าหน้าที่คนไหนก็เช็คได้เลยก็ไหลไปเรื่อยๆตามลำดับจะเราจะใช้แอปนี้ย้อนก็เช็คได้เลยว่าวันนี้เอกสารของคุณที่ขอไปอยู่ตรงโต๊ะไหนแล้วใช่ไหมใช่ครับ แล้วมันไปช้าที่ไหนโต๊ะไหนเรียกตามก็เห็นกันชัดๆวันหนึ่งที่ไหนนะเพราะฉะนั้นผมว่าเทคโนโลยีมันไปได้คุณสุริชัยแต่ว่าให้ไปทะเลาะกับเทคโนโลยีนั่นแหละสนุกสุดครับนะครับอืมครับอืมและนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะบริหารมีคนที่ฟังเราอยู่มีคำถามเข้ามาเยอะนะครับคุณจะถามว่าจะมีการคัดเลือกคนเข้าพรรคอย่างไรในการส่งคนลงเวทีเลือกตั้งส.ส.หรือว่ารอคนจากพรรคเก่าย้ายมาต้องจะรับไหมพรรคอื่นเข้าใจขอมาอยู่กับเราพรรคมีคนวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าอ๋อตั้งพรรคใหม่คุณกรณ์คุณอัธวิทย์รอที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปสิแล้วก็ไปดูดเข้ามาละสิไม่แล้วครับเราไม่ให้ priorityกับอาชีพการเมืองเป็นพิเศษเราไม่ได้ให้ priority นั้นคือผมบอกแล้วว่าเที่ยวนี้ขอรวมเหล่าจอมยุทธหน่อย คือในแต่ละสาขาอาชีพเดี๋ยวจะมีกลไกในการคัดครับครับจะมีกลไกในการคือคุยกันอยู่เมื่อเช้าก่อนที่จะพาคุณวิชัยครเราก็มานั่งเรียงในแต่ละสาขาอาชีพว่ามีใครโดดเด่นใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีอิทธิพลในแต่ละอาชีพนั้นๆที่จะหลีดสังคมได้วันก่อนไปรวมเจออย่างเช่นคนก่อการครูคุณแจ็คเคยได้ยินคุณก่อการครูโอ้มันมากฮะผมไปรวมกับคุณกรไปคุยดูเขามาโอ้โหเราก็เจอ rising star ที่ในวงการครูเยอะนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจซึ่งน่าจะหยิบแชมเปี้ยนมาสักคนสองคนมาเป็นมาลงอยู่ในพักด้วยซึ่งเดี๋ยวกำลังเชื่อมอยู่
ซึ่งก็จะเริ่มเชื่อมเครือข่ายต่างๆที่เขานำสังคมไปในแนวทางที่ชนกันคือปฏิบัตินิยมก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็จะมีวิธีการคัดผ่านองค์กรต่างๆครับแต่คนเหล่านี้ก็ยังแหยงแหยงการเมืองอยู่เราจะไปเอาน้อมเขายังไงว่าเข้ามาเข้าการเมืองได้เพราะว่าคนเก่งในวงการต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์ดึงนักธุรกิจเก่งๆมาได้นักวิชาการเก่งๆมาอยู่ในรัฐบาลอยู่ในครม.บ้างตั้งเป็นกรรมการบ้างนักธุรกิจที่นั่นเขาไม่กลัวการเมืองจะด้วยเหตุผลว่าพวกปฏิบัตินิยมมากก็ตามแต่ของไทยเรานี่ถ้าไปชวนนักธุรกิจเก่งๆที่มีผลงานเนี่ยการเมืองปั๊บเขาจะคิดหนักเลยล่ะผมจะให้ผมช่วยเถอะครับแต่ว่าอย่าให้ผมต้องอยู่ในพรรคหรือว่ามีตำแหน่งเลยครับเนี่ยจะทำยังไงอ่ะโอ้โหนี่พูดแบบตาเอ็ดจริงๆเราผ่านมาเยอะเราฟังมาเยอะใช่ไหมอันนี้ปัญหายังมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่าค่อยๆผมคิดว่าก็เราเป็นสตาร์ทอัพครับทางการเมืองก็ค่อยๆอธิบายให้ไปนะครับก็หลายคนสนใจก็ที่ผมบอกอาการเดียวกับคุณสุนิชัยว่าแต่ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆชี้แจงไปเพราะผมคิดว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเรารัฐมนตรีอายุน้อยๆอายุน้อยๆมีความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยต้องได้เห็นอย่างรัฐมนตรีดีอีอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่มีความชำนาญด้านเทคนะครับแล้วก็อาจต้องทำธุรกิจในด้านนั้นมาแล้วด้วยซ้ำไปแล้วคิดกลับมาช่วยชาติอายุน้อยอายุไม่เกี่ยวละ30กว่าก็เป็นรัฐมนตรีได้ถ้าเกิดว่าเขามีความชำนาญเฉพาะด้านก็พยายามครับในสายธุรกิจหลายคนก็จริงๆคุณโจทัศพลไอเอเซียเนี่ยมีคนไอเชียร์เขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าพักเนี้ยคือตัวดีเลยครับตัวดีเลยตัวดีเลยครับตัวดีคือแต่ว่าไม่ได้เป็นคนยุแต่ว่าไม่ได้เป็นคนยุใช่ไหมเป็นคนยุใช่คือเป็นคนเขาเรียกว่าพี่โจเนี่ยก็เป็นรู้จักกันมานานเป็น10ปีคุณทัศพลครับตัวยุแต่ว่าไม่ได้เข้าเป็นกรรมการบริหารนะอาการเดียวเองคุณสุชัยพี่ไม่แต่ว่าตัวยุนะผมช่วยได้บอกเอ๊ะออกมาเลยออกเลยคุณเชื่อผมสิเศรษฐกิจแนวใหม่เนี่ยเพราะผมปรึกษาแกเยอะเรื่องพวกนี้แกบอกว่าเศรษฐกิจแนวใหม่เนี่ยมันต้องทำและมันมีคนเข้าใจไม่กี่คนก็ตัวยุครับแต่ว่าพอออกกันปุ๊บเนี่ยกำลังจะไปทวงอยู่เฮ้ยตกลงว่าไงพี่ตกลงว่าไงพี่แต่คือเขาเมื่อคืนก็คุยกันก็บอกว่าเฮ้ยดีมันแล้วเริ่มมันแล้วก็เดี๋ยวต้องว่ากันทำไมมีข่าวว่าคุณทศพลจะเป็นตัวแทนของพรรคสมัครผู้ว่ากทม.ยังพูดคุยกันอยู่เหรอยังพูดคุยกันอยู่แล้วก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคุณสุทธิชัยฮะเป็นไปได้ทั้งนั้นคือคุณโจทัศพลเนี่ยแกเป็นคนคิดฉีกกรอบนะทะลุเหมือนกันนี่ก็พวกทะลุทะลวงนั่นก็บอกพี่ต้องเชื่อมั่นนะว่าทางการเมืองมันนิดคนแบบนี้ใช่แต่ว่าพี่มั่นใจตัวพี่แค่ไหนก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันเพราะว่าตอนที่ออกสู่สาธารณะแล้วต้องมั่นใจว่าเราทำคือแกพยายามพูดกับผมเรื่อง clean mobility เรื่องการให้คือเขาบอกว่าเพนของคนกรุงเทพหนักๆเนี่ย คือการเคลื่อนตัว mobility เป็นก็ mobility ก็คือการเคลื่อนตัว mobility ครับ green mobility การเคลื่อนตัวเนี่ยก็พยายามคุยกันเรื่องพวกนี้เยอะมากครับแต่ว่าเราต้องการให้เป็น green คือให้คนเดินถนนแล้วรู้สึกสบายอารมณ์อ่ะคือหน้าอยากเดินทำยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็ใช่ให้กรุงเทพคุยกันอยู่ให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เดินได้ใช่ไหมเหมือนกับหลายเมืองต่างประเทศที่เราไปเดินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปถึงเมืองนี้เดี๋ยวเรามาเดินเล่นเนี่ยเรารู้สึกอยากเดินกรุงเทพนี่เราไม่คิดจะเดินเล่นใช่ไหมเราคิดจะเดินจริงไงเพราะว่ามันร้อนจริงๆต้องรีบเดินมันต้องรีบเดินนั้นก็เดี๋ยวลองเรื่องผู้ว่าก็ยังมันเพิ่งเริ่มคุณสุนิชัยไปทีละขั้นเพราะว่าคุณกรณ์บอกว่าเราจะส่งเลือกตั้งคราวหน้าส่งทุกเขตเลยนะทั่วประเทศเลยนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปิดทางว่าทุกคะแนนมีความสำคัญดังนั้นเราก็จะเตรียมส่งทุกเขตเลยอันนี้คือแผนใหญ่เลยนะพอเปิดปั๊บส่งหมดเลยนะต้องส่งครับแล้วก็ผมถึงบอกว่าใครที่เป็นเหล่าจอมยุทธต้องมาช่วยกันงานนี้ครับคุณชัดชาติก็ต้องดึงคุณชัดชาติเราได้คุยกันไหมคือจริงๆพี่คุณกรณ์กับพี่โจคุณทศพลเองพวกที่เขาจะสนิทกับคุณชัดชาติเขาจะคุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะมาร่วมทางการเมืองเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่รู้จักกันแต่เราก็ไม่ได้ร่วมทางการเมืองเพราะคุณชัชชาติกับลุงอิสระนะถ้าแกมาอยู่กับเราเป็นพรรคการเมืองอีกในคราวนี้ครับครับมันไม่คงไม่ใช่ครับแต่มีความเป็นพันธมิตรกันไหมแนวคิดคล้ายกันไหมยังไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้นคุณชัชชาติยังไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้นครับครับ
ฐานเสียงประชาธิปัตย์ที่อยู่ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆนี่จะมีใครที่ย้ายตามมาไหมจริงจริงจริงเมื่อวานก็มีพี่ๆหลายคนโทรเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือว่าให้เราตกผลึกไปสักพักให้เราได้ทำการฟอร์มเราเองเนี่ยเที่ยวนี้กระทำการสองคนนี้ก็เสี่ยงมากนะครับก็เพราะเราอุดหลุดนอกกรอบเดิมเพราะฉะนั้นขอเวลาเราเซตตัวเรื่องข้อกฎหมายให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราฟอร์มให้ดีปุ๊บก็จะเชิญชวนคุณสุริชัยแต่ขณะนี้ก็เดินมาก็ลุยไปข้างหน้าครับทำไมสตาร์ทอัพจริงๆไงผมบอกเลยว่าเริ่มเร็วไปกันเร็วเหมือนสตาร์ทอัพหลายคนใช่ไหมเหมือนสตาร์ทอัพทั้งหลายต้องมีคู่หูนะคนเดียวมันเหงาอ่ะคนเดียวมันเหงาฮะต้องมาด้วยกันนะแล้วก็ความผิดพลาดในอนาคตมันอาจจะมีได้ทั้งนั้นแหละแต่มันต้องกล้าเดินผมคิดว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นหัวใจของเรื่องนี้คือถ้าเราอาจจะล้มผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าต้องเดินอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีใครทำผมก็เชิญชวนเหล่าจอมยุทธที่ชำนาญในแต่ละด้านนะครับว่าเราขอรวมพลมาหน่อยว่าลองดูผมถ้าหัวท่านเป็นหัวสร้างสรรค์เนี่ยเราจะปล่อยให้หัวนักการเมืองที่เขาบางทีก็อาจจะไม่ชำนาญเนี่ยเราให้เขาเป็นตัวแทนเราเนี่ยผมว่าบางทีมันก็พูดยากเรามันลุยเองดีกว่าไหมอ่ะสักลองสักตั้งยากหน่อยครับที่จะต้องกลับวิธีแนวคิดแต่ว่าก็ยังมีเวลาเนี่ยดูแล้วลุงตู่ก็ยังไปได้อีกมากดูแล้วอะไรไม่เผื่อไว้เลยว่าจะยุบสภาเราเร็วนี้ไม่เผื่อเลยเหรอโอ้โหอนาคตใหม่เล่นไล่สสออก4คนนี่ไปเข้าทางโน้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ยาวแล้วมั้งเนี่ยคือถ้าไม่มีการสวิตช์สีฮะคือคุณชัยเห็นอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาไหมใช่มันต้องโหวตรายมาตราใช่แล้วปรากฏว่าเสียงครบอภิปรายงบประมาณในจริงรายมาตราเสียงมากก็มีโอกาสโดนเช็คองค์ประชุมสูงใช่แต่ไม่ปรากฏว่าพออนาคตใหม่ไล่4คนออกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนตัวเลขมันปิ่มๆอยู่กลายเป็นว่ารัฐบาลเริ่มขาดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับให้ลุงตู่แกอยู่เราก็เริ่มความคิดความเชื่อเรื่องปฏิบัตินิยมก่อนซึ่งผมคิดว่าเรามีเวลาทำครับเพื่ออาจจะอยากให้ลุงตู่อยู่ยาวนิดนึงตัวเองจะได้มีเวลาเตรียมการใช่ไหมพักใหม่เตรียมการเอาว่าลุงตู่จะอยู่เมื่อไหร่เราก็ออกเมื่อไหร่เราก็พร้อมเหรอลุยพร้อมลุยครับเรื่องเงินทำไงก็แน่นอนคุณกรณ์ก็มีเงินพอสมควรนะคุณอัธวิทย์ก็มีเงินพอสมควรแต่ว่าการบริหารพักที่จะเป็นพักที่มีคนมามีส่วนร่วมเยอะๆเนี่ยเรื่องบริหารการเงินก็สำคัญอย่าเมื่อนานทุกคนใหม่ต้องกู้ยืมจากหัวหน้าพรรคระวังนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเดียวกันนะ ผมพยายามจะอ่านกฎหมายให้ครบนะครับ จริงๆเขาห้ามกู้ยืมเงินกันนะเกิน10ล้าน คือการยืมเงินเป็นประโยชน์อื่นใดนั่นบริจาค10ล้านอ่ะไม่ใช่ยืมไม่อย่างนี้คุณสินชัยฮะผมถึงบอกว่าหลายคนอ่านกฎหมายตีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คืออย่างนี้ครับในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่ารายได้หรือผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน10ล้านนะครับคราวนี้พอไปดูนิยามของว่าผลประโยชน์อื่นใดตามมาตรา4เนี่ยมันมีคำว่าให้ยืมทรัพย์สินครับนะครับใช่ครับแล้วมีบางคนพยายามจะไปตีว่าไอ้เงินยืมเนี่ยไม่ใช่รายได้นะมันเป็นหนี้ซึ่งก็ถูกแล้วผมได้เห็นด้วยเลยว่าก็เป็นหนี้คำว่ารายได้มันเป็นหนี้สินก็ยืมมันยืมมันไม่ใช่รายได้ครับแต่ว่าเงินยืมมันไปอยู่ในหมวดของคำว่าผลประโยชน์อื่นใดแต่มันก็ต้องไม่เกิน10ล้านเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวรอกกต.ตีโจทย์ออกมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะอ่านแล้วก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันแต่ของคุณธนาธรไม่เหมือนกันแกไปยืมโป้งเดียว190 กว่าล้านซึ่งมันใช่มันก็มันเกินครับอีกเรื่องอีกเกมนึงเลยนะครับครับครับแต่ว่าเรื่องระดมทุนทำยังไงอ่ะพักใหม่ก็อย่างที่ว่านะครับก็ต้องรวมกันคนที่คนละหน่อยครับช่วยกันครับเพราะว่าผมก็คิดอย่างนี้คุณสุชัยสายแพ็กมาทิซึมหรือปฏิบัตินิยมเนี่ยมันอาจจะถูกใจกลุ่มประกอบการกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มยิบกลุ่มย่อยที่ต้องสู้กับทุนใหญ่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็เป็นความหวังเขาเหมือนกันนะแล้วก็มันก็ต้องหุ้นส่วนกันนะครับงานนี้ครับครับอืมครับดังนั้นก็มั่นใจแต่ก็คิดอย่างสตาร์ทอัพใช่ไหมครับว่าก็ความเสี่ยงก็สูงข้างหน้าจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าได้เวลาแล้วถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราไม่ก็ไม่รู้ใครแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาละถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครใช่ไหมอะไรนะฝรั่งเขาบอก if not now when ใช่ไหมIf not us who ใช่ไหมครับไปอย่างนี้แหละครับไปอย่างนี้แหละครับเอาละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากคุณอัธวิทย์ครับมีอะไรชัดเจนกว่านี้ประกาศนโยบายประกาศชื่อพรรคและประกาศกรรมการบริหารก็จะได้คุยกันอีกนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud